จากวิดีโอก่อนหน้านี้เราเห็นถึงสิ่งที่โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและ ADI Smart Meter มีวิธีแก้ปัญหาให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ Smart Metering เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้าซึ่ง Smart Meter ช่วยให้คุณสามารถเลือกจ่ายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ไฟฟ้าได้เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของเราดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้อีกด้วยซึ่งประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้านั้นหมายถึงการใช้ไฟฟ้าที่น้อยลงแต่ยังคงทำงานได้เหมือนเดิมทั้งหมดและเมื่อใช้ไฟฟ้าน้อยลงจะทำให้เราประหยัดเงินเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ทางด้านผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่าหากเราไม่สามารถหยุดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เราอาจจะเห็นความเสียหายของชั้นบรรยากาศฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Smart City เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนการใช้เทคโนโลยี 5G และ IoT จะช่วยให้ระบบสาธารณะและอุปกรณ์ส่วนตัวเชื่อมต่อกันในเมืองอัจฉริยะอีกทั้งประชาชนสามารถรับข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับการจราจรบริการสุขภาพการแจ้งเตือนความปลอดภัยและการใช้ไฟฟ้าต่างๆได้จากสมาร์ทโฟนหากคุณยังใช้มิเตอร์แบบเก่าอยู่คุณสามารถประหยัดเงินและพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทมิเตอร์ Analog Device คือผู้นำในการพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้าในบ้านเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart City Smart Meter และประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ที่ www.analog.com